วัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามช่องอีสานออนซอนโดยสาวน้ำยืนนะครับวันนี้นะครับวันที่15กุมภาพันธ์2566นะครับสำหรับ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินเต้ยเสด็จนะครับค่ำคืนนี้นะครับเรามีนัดกันที่ข้างตลาดกกยางนะครับปากทางบ้านหัวเรือนะครับปากทางบ้านหัวเรือนะครับก็ข้างตลาดกกยางนะครับซึ่งเป็นตลาดขายอาหารป่านะครับหรือว่าเลยสถานพินิจอุบลมานิดนึงนะครับนี่นะครับค่ำคืนนี้นะครับเรามีนัดกันนะครับที่บ้านทุ่งคำไผ่นะครับเห็นในบุ๊กว่าเป็นที่วัดทุ่งคำไผ่ไม่ใช่นะครับอยู่ที่ข้างตลาดกกยางปากทางบ้านหัวเรือนะครับกิโลเมตร15นะครับก็ใครที่อยากจะมาเสด็จด้วยกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับFC ของน้องอุ๋งอิงนะครับ FC ของบอสโจรวมไปถึงชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุดยอดหมอลำเงินล้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินเต้ยเสด็จนะครับตอนนี้ร้านค้าร้านขายก็เริ่มเข้ามาจับจองนะครับสำหรับท่านที่จะมาขายของนะครับแล้วก็ส่วนด้านของเวทีนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับตั้งกันอย่างขมักขม้นเลยนะครับนี่นะครับสำหรับเวทีตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับตอนนี้ถึงไม่ยังเลยเดี๋ยวดูใหม่ก่อน เดี๋ยวดูเวลานิดนึงนะครับตอนนี้เวลานี่ไหนล่ะอ๋อบ่ายสามครึ่งใช่นะครับครับเวทีก็ใกล้ที่จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับ FC ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับค่ำคืนนี้นะครับมามวนน้ำกันมาเสด็จน้ำกันเด้อนะครับที่บ้านทุ่งคำไผ่นะครับปากทางเข้าบ้านหัวเรือหรือข้างตลาดกกยางนะครับนี่ทีมงานก็กำลังขมักขม้นเลยนะครับค่ำคืนนี้พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องอำนาจเจริญก็มาได้นะครับพี่น้องทางยโสธรทางปัตติ้วนะครับกำลังขมักขม้นเลยนะครับตอนนี้นะครับเต็มที่นะครับนี่ทีมงานเวทีทีมงานเครื่องเสียงนะครับกำลังติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกันนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินเต้ยเสด็จมาเสด็จมามวนน้ำกันเด้อมาแรงเด้อมาถือบ่เนาะหลายคนว่าติดถนนชยางกูเลยนะครับติดถนนใหญ่เลยมาบ้านหัวเรือถือกับมามองนี่ถือนะครับมวนน้ำกันมาแรกนี่ใครที่เป็น FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงใครที่เป็น FC ของน้องอุ๋งอิงนะครับอู้รถก็ต้องระวังดีๆตรงนี้เป็นยูเทิร์นนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วเย็นนี้คืนนี้นะครับเย็นนี้คืนนี้ตอนนี้กำลังติดตั้งบุ้ยอลังการยิ่งใหญ่อลังการนะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับนี่บัตรกี่บาทเนาะเย็นนี้เดี๋ยวจะถามให้นะครับถามผู้ใดดีล่ะนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องอีสานออนซอนโดยสาวน้ำยืนนะครับติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสาวน้อยขึ้นกระแทงมาฝากนะครับกำลังขมักขม้นกันเลยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนนะครับแต่ก็ขออย่าให้ตกที่เมืองอุบลกันละกันวันนี้พยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนนะครับวันที่15กุมภาพันธ์
แต่ก็ขออย่าให้ตกที่เมืองอุบลละกันนะครับขอไปตกที่จังหวัดอื่นก่อนนะครับสำหรับคืนนี้นะครับเพราะว่าสาวเพราะว่า FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยจะได้มาเต้ยด้วยกันมาเต้ยเสด็จด้วยกันที่หน้าเวทีนะครับค่ำคืนนี้มวลแน่นอนนะครับมวลแน่นอนมวลอีหลีนะครับวันนี้ทีมงานหลังเวทีก็มาถึงกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับอีกไม่นานก็เสร็จนะครับทีมงานกำลังขมักขม้นเลยนะครับรีบมานะครับมาช้าเดี๋ยวไม่มีที่นั่งนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ใครมาช้านี่ไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งนะครับปาดปาดปาดเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าที่ติดถนนนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นตลาดใหม่นะครับที่เห็นเซเว่นจะเป็นตลาดใหม่นะครับถัดไปก็คือตลาดกกยางตลาดเก่านะครับนี่ใครที่มาจากในเมืองนะครับก็จะติดทางใหญ่หรือว่าถนนชยางคูนแบบนี้เลยนะครับจะติดถนนชยางคูนแบบนี้เลยนะครับนี่หรือใครที่มาจากทางม่วง30นะครับก็จะอยู่ตรงหน้าหมวดทางหลวงหัวเรือพอดีนะครับนี่ทางเข้าจะอยู่ตรงหน้าหมวดทางหลวงหัวเรือพอดีนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับด้านนู้นนะครับด้านนู้นเป็นที่จอดรถนะครับนะตรงป้ายคัทเอาท์ใหญ่ครับตรงป้ายคัทเอาท์ใหญ่ตรงนั้นนะครับจะเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวซูมเข้ามาให้เห็นนิดนึงครับนู่นตรงนู้นนะครับจะเป็นที่จอดรถนะครับกว้างขวางนะครับจอดได้เป็นพันๆคันเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้อ้าวนี่ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับระบายสีก็มีหน้าเนี่ยบอกระบายสีกี่บาท30บาทจ้ะ30บาทเนาะเย็นนี้เนาะอยู่ด้านหน้าเนาะยังไม่รู้อยู่ตรงไหนขอบคุณนะครับระบายสีก็มีนะครับระบายสีก็มีนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถามให้นะครับว่าว่าบัตรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ร้านค้าร้านขายด้านในก็กำลังตั้งนะครับกำลังตั้งนะครับโทษนะครับบัตรกี่บาทครับตอนเย็นนี้เพิ่มมา120ครับ120บาทเนาะคุ้มค่าเพิ่มมา120รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนเสด็จอุ้งอิงก็คุ้มแล้วดูแต่อุ้งอิงก็คุ้มแล้วใช่ไหมขอบคุณมากครับบัตร120บาทนะครับมาชาบ่มีมองยืนเด้อมาแล้งเด้อมาชาบ่มีมองนั่งพร้อมพามาเบิ่งบรรยากาศเด้อกำลังตั้งเวทีกำลังตั้งฮานนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ําคืนนี้นะครับที่ข้างตลาดกกยางปากทางเข้าบ้านหัวเรือนะครับหรือว่าอยู่ที่ตรงข้ามหมวดการทางหัวเรือเลยนะครับนี่ก็ขนาดกว้างขนาดนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะพอจุคนมั้ยนะครับสำหรับค่ําคืนนี้นะครับFC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบัตร120บาทนะครับบัตร120บาทมามวนน้ำกันเด้อมาแรงเด้อมันว่าเบิ่งแต่อุ๋งอิงก็คุ้มแล้วมาแรงนี่หอบฝันมาหลังห้านนะครับเบิ่งแต่อุ๋งอิงก็คุ้มแล้วผมว่าเนาะนะครับอ้าวขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาอัปเดตนะครับการตั้งเวทีนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับของลำเพลินสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินเต้ยเสด็จเย็นนี้นะครับที่บ้านทุ่งคำไผ่นะครับข้าง
ตลาดกกยางนะครับหรือว่าปากทางเข้าบ้านหัวเรือนั่นแหละนะครับขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับทุกคำติชมนะครับใต้คลิปคอมเมนต์ใต้คลิปเราก็พยายามที่จะมาปรับปรุงนะครับปรับปรุงในการทำคลิปต่อไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นขอบคุณแล้วก็เย็นนี้เจอกันที่นะครับหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสวัสดีครับ